การใช้งานของตัวซิมไร้สายนะครับใช้งานก็คือเราก็ต่อตัวนี้ตามเมนูเข้ามาแล้วสัญญาณอะไรเข้าอันไหนอันไหนบ้างตามนี้หน้ากล่องตัวนี้จะมีให้เลือกจะใช้เป็นสายใช้ไวเลสใช้ซิมบ็อกก็จะอยู่ในเมนูบอกแต่ละอย่างไวก็คือสายปกติไวเลสก็คือแบบนี้ครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้ชื่อข้างบนเนี่ย4อันจะเป็นชื่อโปรแกรมก็จะมีซิมโฟนิกออโต้ฟลายเรียวไฟท์ XTR ก็คือแล้วแต่เราว่าเราจะเลือกเล่นอย่างตอนนี้ผมเลือกอยู่ที่เรียวไฟท์ทีนี้เวลาเราใช้งานเราก็ต่อสายไมโครจ่ายไฟเข้าปกติอีกฝั่งนึงเป็น USB ผมก็เสียบเข้าที่คอมพิวเตอร์รีโมทเหมือนเล่นจริงครับรีโมทโมเดลตรงกันตามที่ตั้งไว้ตอนนี้ผมเสียบอีกฝั่งหนึ่งเข้าคอมพิวเตอร์แล้วครับใช่ถูกแล้วพอเปิดรีโมทแล้วไฟมันเลยกระพริบแต่ถ้าปิดรีโมทสัญญาณรีซีฟไม่มีนะครับไฟมันจะค้างพร้อมเล่นไฟกับพี่ก็คือพร้อมเล่นทีนี้เราก็จะมาเข้าตัวโปรแกรมอันนี้ก็ปล่อยไว้ที่ก่อนขออนุญาตปิดแฟลชนี่เราจะเข้าโปรแกรมอย่างถ้าผมเล่นด้วยเรียวไฟที่ผมบอกในแผ่นก็จะมีให้นะครับทั้งเรียวไฟทั้งโฟนิกจะลงง่ายกว่าหน่อยนึงแต่เรียวไฟก็ไม่ยากนะครับถ้าลงเกมลงอะไรเป็นอยู่แล้วเดี๋ยวทำวิธีไปให้ในแผ่นเหมือนกันโอ้เห็นไหมไม่เห็นไฟนานนะครับคอมไม่แรงถ้าโฟนิกจะเร็วกว่าเยอะโฟนิกกินสเปคเครื่องน้อยกว่าแต่เรียวไฟเข้ามาครับทุกครั้งเลยมันจะมีปัญหามันจะเล่นเลยไม่ได้ต้องเข้าไปที่ด้านบนครับซิมูเลตเมนูข้างบนครับ Simulation แล้วก็ Select Controller นี่มันจะขึ้นหน้านี้มาแต่เป็นคลิกนี้ทีนึงครับเมื่อเราจะมาใช้สายของเราแล้วก็เข้าไป Edit ครั้งหนึ่งอันนี้คือเราตั้งไว้หมดแล้วอันนี้เวลาเรายกรีโมทมันจะขยับตามที่เรายกนี่ผมยกรีโมทครับ Aeron Elevator Hotten ครับคิดอัดเดอร์เข้ามาถ้าเราตั้งแล้วก็ไม่ต้องตั้งอะไรใหม่ครับเข้ามาเฉยแล้วโค้ดแล้วก็โอเคแต่ถ้าโฟนิกไม่ต้องทำอะไรครับโฟนิกจบเลยเข้ามันอยู่ยังไงอยู่งั้นมันจำไว้ทีนี้ก็เล่นได้ปกติเนี่ยก็คือตัวซิมไร้สายก็จะรับสัญญาณจากรีโมทเราเข้าไปเนี่ยรีโมทที่อยู่ในจอก็จะเหมือนที่ผมโยกครับเหมือนรีโมทจริงที่เราโยกดูคร่าวๆ
ับมาดูที่รีโมทนะครับก็คือมันก็เป็นตัวเราก็คือเราถือรีโมทเล่นตรงไหนก็ได้เพราะว่ามันรับคลื่นจากรีซีฟเราอยู่แล้วที่สาย10แต่ถ้าเป็นซิมสายก็คือก็จะมีสายเหมือนที่ผมต่อให้ดูตอนแรกสุดเลยที่มีสายอีก2ขั้วอันนั้นก็จะเราก็ต้องพ่วงสายไว้ตลอดแต่ก็ไม่ต้องใช้รีซีฟแยกแต่ว่าพอเราเล่นซิมสายพอใช้ไปสักพักนึงพอมันเริ่มเก่าครับพอซิมสายมันเริ่มเก่าพวกขั้วพวกนี้มันจะเริ่มหลวมบางทีขั้วนี้ไม่หลวมขั้วตัวรีโมทไม่หลวมก็มาหลวมที่ขั้วตรงนี้มันจะต้องคอยขยับบ่อยๆบางทีเล่นๆแล้วก็เหมือนมันหลุดไปเองต้องมาคอยขยับพอขยับแล้วมันก็กลับมาแต่ถ้าเล่นไร้สายก็คือมันก็ตัดปัญหาไปหมดเลยครับไม่แล้วก็จะไม่มีไฟจากคอมพิวเตอร์ที่จะมาชนกับไฟในรีโมทข้างหลังรีโมทด้วยแต่ก็ยังไม่เคยมีใครเสียนะครับแค่เขากลัวกันเฉยๆยังไม่เคยมีใครเสียจากไฟย้อนครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับ